โอ้สวัสดีครับวันนี้ผมพามาอัปเดตดูวิธีการให้น้ำต้นไม้ของผมครับนี่คือต้นน้ำนั้นเช่าเวยที่ผมปลูกไว้ได้ 2-3 เดือนแล้วครับแล้วก็ที่ว่าเคยถ่ายลงไปครั้งหนึ่งแล้วด้วยการใช้ขวดพลาสติกเนี่ยนะครับเป็นที่ให้น้ำของเขาครับก็คือตอนลงใหม่ๆมันเหี่ยวไม่ได้รดน้ำไม่มีเวลาแล้วก็ตายเกือบหมดเลยอยู่แค่2กิ่งครับแล้วก็ทุกวันนี้ใช่ไหมโตมาขนาดนี้นะครับผมไม่ต้องมารดน้ำทุกวันนะครับแต่ถ้าน้ำในขวดแห้งตอนไหนลืมมาเติมใบก็จะเริ่มเหี่ยวเมื่อเช้าก็มองมาใบเริ่มเหี่ยวมันน้ำมันหมดก็เลยเอามาเติมไว้แล้วก็จะกลับบ้านปีใหม่ก็ว่าจะเสียไว้สัก2ขวดนะครับกันไว้เพราะว่าถ้ามันแห้งไปมันจะตายเร็วนะครับเพราะมันไม่ได้น้ำเพราะตรงนี้มันเป็นพื้นในเนี่ยพื้นซีเมนต์เป็นพื้นซีเมนต์รากพืชมันจะไม่สามารถแทงทะลุก้นกระถางที่ว่าเป็นรูออกไปหากินในดินได้พอในกระแทกกระถางมันแห้งมันไม่มีน้ำมันก็เหี่ยวผมเลยก็จะเสียบไว้สัก2ขวดกลับมาปีใหม่ไม่มีเหี่ยวครับฝนไม่ตกก็ไม่เหี่ยวโอ้อันนี้หกหมดที่ว่าขวดมันแฟบอย่างนี้นะครับพอน้ำมันไหลลงอ่ะมันไม่มีอากาศเข้าไปแทนเพราะน้ำมันซึมค่อยๆซึมไปในดินมันก็เลยแฟบแฟบมันเหมือนกับว่าบีบน้ำให้ออกครับนี่นะครับไม่มีเหี่ยวครับกลับมาไปสงกรานต์ 3-4 วันนะครับไปเลยเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูตอนกลับมาอีกครับนี่นะครับหลังจากกลับมาจากสงกรานต์นะครับเพิ่งมีเวลาเข้ามาดูนะครับก็ก่อนไปสงกรานต์ก็ได้ใส่ไว้2ขวดขวดนี้น้ำยังอยู่นะครับขวดนี้น้ำหมดแล้วอันนี้ต้นเก่าที่ว่าลืมรดน้ำเมื่อตอนเอามาชำใหม่ๆมันตายแล้วดูครับผลครับไม่มีเหี่ยวนะครับแต่ช่วงวันท้องวันมันก็ฝนก็ตกลงมาด้วยแต่ถึงไม่ตกมันก็ไม่เหี่ยวครับเพราะมันมีน้ำในนี้หล่อเลี้ยงอยู่นี่ครับในนี้น้ำยังอยู่ประมาณนี้ก็เหมาะสำหรับปลูกไม้ประดับในกระถางนะครับไม่ใช่ไปปลูกอะไรเยอะแยะมากมายถ้าเราปลูกไว้ดูเล่นก็เวลาไปธุระที่ไหนก็ถ้าไม่มีคนดูแลให้ไม่มีใครจะมารดน้ำให้ก็ทำแบบนี้นะครับกวดพลาสติกใส่น้ำจิ้มลงไปในดินเลยเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆซึมไปได้อยู่ประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์นะครับ1ต่อ1ขวดนี่นะครับการันตีว่าไม่เหี่ยวเราก็เห็นอยู่นะครับช่วงสงกรานต์ว่าร้อนขนาดไหนครับไม่มีเหี่ยวนะครับเดี๋ยวอีกสักอาทิตย์หนึ่งผมจะมาเปลี่ยนน้ำ